จากกรณีนะครับนายจรูนมีพันอายุ82ปีถูกทำลายร่างกายขณะขี่ซาเล้งจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยในวันนี้นะครับครอบครัวก็ได้เข้ารับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมโดยมีนายวิสิิตสระอัดประหลัดกร,ระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นตัวแทนมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายหลังจาก คณะกรรมการนะครับมีมติจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น1,15,270บาทนะครับให้แก่ค่าขายประโยชน์ในการทำมาหากินนะครับในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็จำนวนเงินอีก5,270บาทนะครับอันนี้เป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีถึงแก่ความตายแล้วก็อีก50 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าจัดการศพ2 0 0 0 0บาท และค่าขาดอุปกรณ์อุปการะเลี้ยงดูนะครับอีก4 0 0 0 0บาทขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมเองก็ได้บอกถึงนะครับความคืบหน้าการดําเนินคดีกับนายเนตาธรหรือว่าจรอตนะครับในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตายทางพนักง,งานสอบสวนนะครับมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลราชวิถีออกมาก่อนนะครับ เพื่อที่จะออกมาระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลุงจรูนอย่างเป็นทางการนะครับก็หลังจากที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะดําเนินคดีต่อไปนะครับว่าช้ายจริงแล้วเนี่ยจะต้องดาเนินคดีกับตัวจอสเนี่ยใน,นคดีข้อหาอะไรบ้างครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องสลดนะแต่ว่าทางรัฐบาลก็ชดเชยให้ในส่วนที่ช่วยเหลือชดเชยได้แต่ว่าเรื่องของคดีความก็ต้องดําเนินคดีกันต่อไปค,ค่ะ